แม่ผัวสาวจ้าวันนี้จะแกงอะไรบอกหน่อยได้ไหมพี่นี้จะไปกินด้วยแกงมะละกอขอพี่กินสักถ้วยได้กินข้าวสวยน้องสักจานคงดีเป็นกล่องมาเป็นกล่องปิดตัวเนาะปึ้มเป็นกล่องครับน่าจะเป็นอะไรเนาะสวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองบัวครับผมทักทายกับการกักตัววันที่8แล้วเนาะพี่น้องเนาะกับผ่าน7มื้อไปแล้วพี่น้องผ่านครึ่งนึงของการกักตัวทั้งหมด14มื้อครับพี่น้องกับนี่มื้อที่8แล้วพี่น้องสภาพจิตใจยังดีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยสภาพจิตใจยังดีอยู่ครับยังโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับอยู่ในห้องกักตัวกักกันโรคเนาะพี่น้องเนาะตรวจหาเชื้อโควิดนําเพื่อบางบัวมีเสื้อหรือว่ามูพวกที่มาน้ำกันอาจจะมีเสื้อโควิดก็ได้ต้องมากักตัวแล้วพี่น้องเนาะกลับจากต่างประเทศก็เขากักตัว14มื้อครับพี่น้องมื้อนี้มื้อที่8แล้วครับกะที่พักอยู่โรงแรมน้ำที่บางบัวพักอยู่เนาะครับเนาะกะมาพักอยู่นี่8 14คนพี่น้อง8 14คนกะบินมาทั้งหมดทั้งลำนะครับทั้งเครื่องบินเบิดลำนะประมาณน่าจะเกือบ300หรือว่าทั้งกัน300ต้นๆเนาะครับเนาะครับเขาพักที่โรงแรมนี่84คนครับพี่น้องครับผลการตรวจหาเชื้อโควิดรอบแรกครับปรากฏว่า84คนบ่มีเชื้อบ่พบเชื้อเนาะครับเนาะครับกะเพิ่นสิกะสิตรวจอีกรอบนึงครับพี่น้องตรวจรอบแรกไปแล้วตรวจรอบ2อีกเทื่อนึงครับตรวจ2เทื่อพี่น้องครับการตรวจกะเพิ่นเอาคล้ายๆขตบัตรนะครับแท่งเขาได้ดังนะครับแง่เข้าไปลึกๆพี่น้องน้ำตานี่ไหลพูดแล้วก็แง่เข้าปากอีกอันนึงครับนี่ครับวิธีตรวจโควิดเนาะพี่น้องเนาะบางคนอาจจะเคยตรวจแล้วบางคนบ่เคยตรวจอาจจะบ่ฮู้เนาะครับเนาะขตบัตรแง่เข้าไปน่าจะเอาประมาณพวกน้ำมูกหรือว่าน้ำลายเฮาไปตรวจส่งผลตรวจเข้าห้องแลบนะครับเนาะกับ84คนยังบ่มีไผติดเชื้อครับแต่ว่าโรงแรมอื่นยังที่ไปพักที่อื่นบางบัวบลูปันไหนครับเพิ่นสิตรวจอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงตรวจ2เทื่อครับระหว่างกักตัว14มื้อตรวจอยู่2เทื่อพี่น้องครับรอบผลตรวจอีกรอบที่2ครับยืนยันว่าบ่เป็นโควิดเนาะพี่น้องเนาะสิได้กลับใส่ชีวิตปกติเนาะพี่น้องเนาะกะรักษาตัวเจ้าของครับป้องกันใส่แมสใส่หยังเวลาไปแหล่งชุมชนเนาะครับเนาะวันนี้ก็สิมากินข้าวเช้าพี่น้องข้าวเช้าเพิ่นเอามาวางไว้ให้แล้วอยู่หน้าห้องเนาะครับเนาะวางไว้เก้าอี้ให้พอถึงเวลาเขาก็เปิดออกไปเพิ่นสิให้เขาอยู่1วันให้3เวลาเช้าเที่ยงเย็นเนาะครับเนาะเช้าเที่ยงเย็น 7:00 น.เที่ยงแล้วก็ 5:00 น.แรงครับผมกับเขาเช้ามาแล้วพี่น้องเขาเช้ามาแล้วเบิ่งหน้าตาเขาเช้าจังหน่อยครับอาหารคนกักตัวเนาะครับเนาะพี่น้องกักตัวครับเป็นนี่นะจะเป็นของหวานครับมีของหวานมะพร้าวพี่น้องของหวานมะพร้าวขนมปังครับมื้อนี้ขนมปังแล้วก็มีไข่ดาวเดี๋ยวนะครับเด้อ
สำหรับกับเขานี่จังแต่มาอยู่ยังบ่ทันสั่งเมนูจักเทื่ออยู่พี่น้องครับขอบคุณแม่กั้วทางโรงแรมหลายๆครับแสบกับเขาแสบด้วยพี่น้องครับยังบ่ทันสั่งเมนูจักเทื่ออยู่พี่น้องอันนี้ขนมปังตอนเช้านี่เพิ่นเสิร์ฟขนมปังแล้วแบบไข่ดาวให้ครับกินแบบคือฝรั่งอย่างน้อยครับมื้อนี้รู้สึกว่าก็มีฮอทดอกเอาขอชอบแซ่บครับผมขนมปังไข่ดาวแล้วก็ฮอทดอกครับครับเซาครับมื้อนี้เรียบร้อยแล้วครับอาหารเช้าครับพี่น้องอาหารเช้าครับอาหารเช้าครับอาหารเช้าตอนนี้10 โมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเตียงกลับมาส่งอีกแล้วเดี๋ยวค่อยเราเบิ่งกับตอนเที่ยงนี่เป็นอีหยังนะพี่น้องมันเป็นเอฟซีมาฝากครับพี่วันนั้นมาฝากพี่นิรุตครับผมขอบคุณหลายๆครับจากพัทยาโฮเต็ลนะครับเนาะพัทยาโฮเต็ลโรงแรมพัทยาโฮเต็ลหรือเปล่านะครับพี่น้องพี่วันนั้นมาฝากกับฝากหลายอย่างอยู่ครับผมแก๊สขึ้นไปแน่แล้วเนาะครับเนาะขอบคุณพี่นิรุตขอบคุณพี่นิรุตหลายๆครับพี่นิรุตเนาะพี่นิรุตของจันดาขอบคุณหลายๆครับผมเอาของมาฝากเบาลังบัวกับประมาณนี้เนาะครับเนาะกับขอสอบพี่น้องพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เดี๋ยวเที่ยงกลับมาอีกเดี๋ยวคอยรอเบิ่งตอนเที่ยงอีกนะครับเนาะวันนี้เอาทั้ง3ขาบเลยครับรีวิวกับเขาก็แล้วกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวโทรถามเอ็มลำปางเบิ่งกันครับพี่น้องว่าเอ็มลำปางกินข้าวแซ่บบ่พี่น้องหมู่ที่มาที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะเดินทางมาพร้อมกันไหนฮัลโหลทำไรเอากินข้าวแล้วบอกกินข้าวเช้าแล้วบอกกินแล้วเนาะแซนด์วิชเนาะแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บอยู่แล้วเนาะแน่กินเหมือดบ่กินเหมือดบ่ฮะมีแค่2กล่องหมดอ่ะเอา2กล่องเหรอลูกบ่ขอเขาเพิ่มมันมีอยู่10 กิโลเลยนะสภาพจิตใจเป็นไงวันที่8แล้วเนี่ยสบายสบายอยู่ครับชิลๆอยู่โอเคอยู่เนาะครับผมนอนทั้งวันหน้าอ้วนแล้วเจ้าน่ะแม่ว่านบ่เสียนอนหลายอ่ะออกกำลังกายเลยแม่ค่อยออกกำลังกายในห้องเลยนี่ตอนที่นี่สั่งแล้วนี่มากินเนี่ยยำทะเลมากินไหมมากินน้ำกันไหมโอ้มากินน้ำกันสั่ง2 ชุด CM สั่งมาลง533ด้วยสิครับครับผมตอนนี้ก็เที่ยงกว่าๆแล้วครับในเวลาอาหารเที่ยงครับพี่น้องอาหารเที่ยงมาแล้วครับพี่น้องมารุ่นน้ำกันครับรุ่นคักก็หวยครับรุ่นกับเขาครับมื้อนี้รุ่นคักก็หวยครับครับลองเบิ่งพี่น้องมื้อนี้เป็นเมนูหยังครับตอนเที่ยงครับมื้อเช้าขนมปังไปแล้วเนาะโอ้เสียงประตูนี่ดีบัดทุกอย่างครับแม่นนี่ครับเสียงเดี๋ยวเสียงประตูครับเปิดแย่ไหนร้อนแย่นั่นเดี๋ยวนะวานในหนังผีอยู่ลุ้นเว้ยเสียงประตูพี่น้องอย่างน้อมันเขามันไกลดิพี่น้องเขามันไกลครับมื้อนี้เขามันไกลเขามันไกลมาฟังเสียงประตูอีกบันดังเลยครับปิดย่ำเปิดย่ำเลยร้อนย่ำนั่นเว้ยเสียงประตูก็ได้เขามันไกลครับพี่น้องน่ากินอยู่ครับน่ากินอยู่น้ำซุปมาให้พ่อแจ๋วโมโหหิวเลยพี่น้องมันไกลครับ
ครับเที่ยงแล้วพี่น้องเนาะไก่ครับผมน้ำซุปก็พอเป็นข้าวมันไก่ครับพี่น้องท้องของโกโก้เราน่ากินมากน่ากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับพี่น้องชิมก่อนชิมก่อนแซ่บหลายนัวหลายครับน้ำซุปก็แซ่บครับกินแซ่บแม่ครัวเฮ็ดกับข้าวแซ่บครับกินอันก็แซ่บเบิดล่ะหิวนอกจากมื้อเช้าเป็นขนมปังไข่ดาวแล้วก็ฮอทดอกนะครับเนาะครับเที่ยงมันก็เสิร์ฟข้าวมันไก่ให้พี่น้องจะทำกันเด้อแซ่บครับแซ่บกระเพราแซ่บกระเพราแซ่บโอ้โหอ้วนขึ้นหรือจ้อยขึ้นพี่น้องอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหรือจ้อยลงมันจักอ้วนขึ้นหรือจ้อยลงครับผ่านไปแล้ว70,000มันนี่มือที่8ครับกักตัวจ้อยแบบอ้วนๆอะไรพวกนี้บางส่งไก่เป็นข้าวมันไก่กินมาทุกน้อยเมนูกับของว่าท่านซ้ำกันเถื่ออยู่ครับถือว่าเป็นกับจัดตารางอาหารได้ดีอยู่ครับโอเคพี่น้องผ่านครับมึงคนมากินแล้วนอนอ๋อยังมากไม่มาอย่างน้อยดีมันยังจะบ้วนมาพี่น้องมาขอพูดทุกๆกำลังใจนะครับน้องพี่น้องเนาะนั่งบัวโอเคครับกักตัวโอเคทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐน้ำที่บางแง่งตั้งแต่มือมาถึงเมืองไทยครับครับดูแลดีครับคุณเอฟซีที่ของมาฝากนะครับขอบคุณหลายๆยิงมันเอาน้ำพริกมาให้น้ำนะครับน้ำพริกปลาย่างดีแต่ว่าทางโรงแรมเพิ่นบ่ให้ออกกินนะครับเนาะบรรยากาศคนที่มากักตัวท้องเสียท้องยังครับต้องเอาอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆครับปรุงสุกใหม่ๆพวกของบางอย่างเพิ่นบ่ให้ออกเข้ามาฝากคนที่กักตัวเพิ่นครับเพิ่นได้แยกออกได้แต่พวกมากๆพวกขนมครับThank you.
โหเที่ยงกับประมาณนี้นะครับพี่น้องทำมันไกลครับแซ่บครับแซ่บกะรอบเบิ้งเขาแรงอีกเทนึงครับรุ่นเขาแรงอีกเทนึงพี่น้องแม่ผัวสาวจ้าวันนี้จะแจงอะไรบอกหน่อยได้ไหมพี่นี้จะไปกินด้วยแกงมะละกอขอพี่กินสักถ้วยได้กินข้าวสวยน้องสักจานคงดีเวลาล่ะครับน้องกับเขาแรงมากแล้วครับบาดนี้เบิ่งกันครับมันอย่างน้อบาดนี้น้องนี่ได้เป็นกองแล้วมาเป็นกล่องมาเป็นกล่องมาปิดตัวน้องปึ้งมาเป็นกล่องครับน่าจะเป็นอะไรก็แรงเขาแรงมาครับพี่น้องกินเขาแรงครับบ้านนี้กินเขาแรงเหมือนกันครับพี่น้องเขาก็ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจมันอย่างนี้อยากชิมมังกรพี่น้องผมว่ามันแคบหูบ่สั่นครับน่าจะเป็นหนังไก่หรือเปล่าผมคิดว่าแม่นครับหนังไก่แล้วก็จุบแป้งแล้วไปทอดแล้วค่อยมาผัดคิดว่าแม่นครับเขาแรงพี่น้องเขาแรงเขาแรงเขาแรงหนังไก่จุบแป้งทอดแล้วก็มาผัดโรยเม็ดมะม่วงนี่มาพ่านมะน้ำแล้วก็หอมหัวใหญ่นี่หอมหัวใหญ่มะน้ำเพียงมีปืนมะน้ำผมเพราะว่าสิให้ร้ายให้หน่อยก็บางบ่กินเบิดทุกคาบด้วยพี่น้องกินบ่ให้เหลือทุกคาบนะครับเพราะว่าเป็นเงินภาษีของคนไทยนะครับเนาะที่เอามาให้คนกักตัวได้กินกับพยายามกินให้เบิดทุกคาบครับเสียบบ่เสียบถือปากบ่ถือปากกินให้เบิดทุกคาบครับพี่น้องลำบากนะครับเนาะช่วงนี้โควิดก็เห็นใจกันทุกฝ่ายแล้วครับทางบ้านหลวงบัวสมัยอยู่อิสราเอลช่วงมันระบาดกับโอ้ใจเสียกันพี่น้องมาอยู่บ้านเขาคิดแต่ว่าถ้าติดมากเนี่ยจักเขาสิรักษาบ่รักษาหรอกตอนเขาติดหลายๆครับเคอร์ฟิวหาซื้อของกินกันยากครับตุนอาหารกันแต่ว่าพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นที่สั่นความรู้สึกคือกันน้องเนาะช่วงนี้ก็ยังระบาดหลายอยู่ครับเฉลียวคือกันทั้งยุโรปเพื่อนว่าเคอร์ฟิวรอบสองกันหลายประเทศบางเทือเขาไปในเมืองไปส่งเงินนึงสิพี่น้องอิสราเอลนะครับเนาะเขาไปส่งเงินตอนผมเขาไปส่งเงินช่วงโควิดระบาดหนักๆถ้าก่อนโควิดระบาดเขาไปนี่เขาสิเอิ้นไทยแลนด์เอิ้นคนไทยเอิ้นไทยแลนด์สวัสดีไทยแลนด์สวัสดีเพราะว่าคนไทยอยู่หลายเขาบางค่ำเขาก็บอกว่าจะไทยได้พอไปช่วงโควิดที่มันระบาดจากเคยเอิ้นสวัสดีไทยแลนด์เขาเอิ้นสวัสดีโควิดสวัสดีโควิดเขาก็มองว่าเขาเป็นคนเอเชียที่เป็นต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดเชื้อโควิดนะครับบางคนเขาก็เหยียดย่างกับไปซื้อของไก่เขาเงียบเงียบนี้แบบเฮ็ดหน้าเกลียดเลยก็มีครับมีพี่น้องส่วนนั้นนะครับเนาะมันก็ต่างคนต่างพะวงต่างญาติเหมือนเนาะเขาก็ญาติเขามีเสือเหมือนซึ่งเขาก็ญาติเขามีเสือเหมือนพี่น้องก็ต่างคนต่างญาติกัน
กะประมาณนี้ครับส่วนที่ผ่านมาได้คิดแต่ว่าต้องบ่ติดเสื้ออยู่หั่นเพื่อที่สิได้กลับบ้านครับพี่น้องเนาะกะมีโอกาสได้กลับบ้านกะเข้ากักตัวทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ทางภาครัฐเพิ่นเฮ็ดให้เนาะครับจับให้ได้จังได๋กะกะโอเคครับได้จังได๋กะจังซั่นเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ผมก็บ่ได้เรียกร้องอีหยังหลายนะครับเนาะบ่ได้เรียกร้องอีหยังกะทำหน้าที่เป็นซื้อซื้อกลางเนาะพี่น้องเนาะกะให้พี่น้องผู้ที่เพิ่นสิเดินทางกลับมากะสิการกักตัวก็ประมาณนี้ครับแต่ละโรงแรมก็อาจสิบ่คือกันเนาะครับเนาะบางโรงแรมอาจสิมีพวกผ้าปูที่นอนพวกอีหยังมาเอามาเตรียมไว้ให้เฮาเปลี่ยนเองก็อาจสิมีบางหม้องก็บ่เปลี่ยนกะบางโรงแรมก็บ่คือกันครับพี่น้องบ่คือกันกฎระเบียบของเพิ่นบ่คือกันแต่ว่ามาตรฐานการกักตัวของเพิ่นการกันพื้นที่การหยังนี่ดีครับดีๆเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าคนที่มาสิเอาเชื้อไปแปดคนอื่นภายนอกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นห้ามอันใดห้ามกับบ่พากันเฮ็ดเนาะห้ามออกจากห้องก็บ่ได้ออกบ่มีไผกล้าออกไปเนาะครับเนาะเพราะว่าทําหน้าที่ของเจ้าของเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ทําหน้าที่ของเพิ่นเนาะครับการควบคุมโรคเนาะเข้าใจกันทุกๆฝ่ายครับเพราะฉะนั้นก็มาตรฐานการกักตัวของเพิ่นเฮ็ดดีอยู่ครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดดีตั้งแต่ลงเครื่องบินพุ่นครับเพิ่นกันพื้นที่ออกให้เบิดเลยครับเฮ็ดดีอยู่ครับจนมาฮอดโรงแรมเนาะครับเนาะเอาล่ะมาสิอิ่มก่อนร่วมเข้าท้องกินข้าวก่อนพี่น้องบัดนี้แจ่มด้วยรสชาติออกหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนมีมะขามเปียกนั่นผมรู้สึกว่าในหนังไก่ครับเอาไปซุปแป้งแล้วก็มาทอดแล้วค่อยมาผัดมันก็กินเรื่อยๆไปของแบบมื้อเช้าขนมปังกับไข่ดาวกับฮอตดอกเขาถือว่าดีอยู่ครับสำหรับผมเนาะเพราะว่าถ้าผมกลับไปอยู่บ้านคือสิกินป่นกินแก้วไปอย่างนั้นพี่น้องจังซี่ก็คือสิถือว่าดีอยู่ครับสำหรับผมเนาะทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างครับโอเคหมดทุกอย่างมองรับมองนอนแอร์อย่างห้องน้ำความสะอาดของโรงแรมอย่างเป็นโอเคทุกอย่างครับโอเคทุกอย่างแซ่บพี่น้องแซ่บด้วยครับทำมาแรงกินเขาแล้วก็ออกไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกนี่พี่น้องหลังห้องครับเปิดประตูไประเบียงแนมไปเห็นพระอาทิตย์ตกพอดีพี่น้องโอเคครับร้อยครับพี่น้องเกี่ยงครับเกี่ยงครับเกี่ยงจับร้ายนวลร้ายครับเห็นพระเทวดาไว้ต้องแจ้งคือบางอย่างออกมาเหลือยังเสียพี่น้องอันนี้หาโมงกว่าเด็กๆอาจจะมีโจกอยู่ครับพี่น้องวิธีอ้วนๆเนาะเนาะมันจะหิวช่วงเด็กๆครับมันกินตะเว้นพวกมาทรงก็ต้องกินนะพี่น้องเนาะกินนอนห่อนเนาะกันเอาไว้มันก็สิเย็นเนาะหาม่วงแรงเพิ่นก็บอกเขามาทรงครับเลยต้องกินแล้วมันก็นั่นแหละครับช่วง3ทุ่ม4ทุ่มนอนบ่ทันหลับนะครับหิวขึ้นนี่ท้องร้องจ๊อกจ๊อกครับผมก็ผ่านไปอีกมื้อแล้วนะครับเนาะ
วันนี้ก็กักตัววันที่8แล้วครับกับเขาครับประมาณนี้นะครับวันนี้เบิ้งเบิ้งแป๊ะเศร้าเที่ยงแรงเลยครับพี่น้องบางบวกกับบริมาเพื่อบริเวณคลิปเพื่อสีเรียกร้องอย่างนะครับเนาะกะเห็นให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะผู้ใดว่าเหมาะสมบ่เหมาะสมจังไหนกะคอมเมนต์มากกันกันแล้วกันนะครับเนาะบางบวกกับทำหน้าที่เป็นสื่อหนึ่งที่จะส่งคลิปนี้ให้พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังจะเดินทางกลับมาเมืองไทยก็สิได้มากักตัวคือบ้านน้องบัวกักตัว14มื้อกะประมาณนี้นะครับห้องพักอาหารการกินก็ประมาณนี้ครับเนาะเพื่อเป็นการข้อมูลในการตัดสินใจที่จะกลับมาในช่วงนี้นะครับเนาะกะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปซะนี้เนาะพี่น้องเนาะกะกักตัวบ่รู้สิเฮ็ดคลิปหยังพี่น้องก็น่าจะเป็นกินนี่แหละครับเนาะกะมันบ่รู้สิเฮ็ดอีหยังดีนะครับเนาะบางคนบอกผมไลฟ์สดอยู่แต่ว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตซ่าอีหลีครับซ่าแบบโคตรโคตรอ่ะโคตรซ่าเลยครับขนาดใส่โปร1,000กว่าบาทยังซ่าอยู่ตอนนี้ครับคือซ่าอีหลีพี่น้องซ่าครับเน็ตผมเคยอัพคลิปอยู่อิสราเอลคลิปประมาณ20นาทีนี่อัพแค่ประมาณบ่ถึง10นาทีครับแล้วมาอยู่นี่ครับ3ชั่วโมงพี่น้องอัพคลิป3ชั่วโมงครับก็เพราะฉะนั้นผมบ่รู้ว่าไลฟ์สดมันสิเน็ตมันสิเสถียรบ่ก็เลยบ่ทันลองเนาะเดี๋ยวถ้านั้นก็สิลองอยู่ครับสิลองก็ขอเบิ่งเน็ตอีกจังหน่อยก่อนพี่น้องเพื่อมันสิเร็วขึ้นกว่าเก่าประมาณนี้ครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปซะนี้พี่น้องเดี๋ยวสิออกไปเบิ่งพระอาทิตย์ตกเพราะมันตกแล้วพวกนี้ครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยปราศจากโควิดกันทั้งคนที่กักตัวแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนที่อยู่เมืองไทยนะครับเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขุสุขนะครับพี่น้องบางบอกขออนุญาตลาไปซะนี้รับฟันดีครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับยังเอาเสียงนกให้บ้านนะเฮ็ดเสียงนกให้ฟังอยู่บ้านนะเอ้าบาดเดียวก็เฮ็ดเดียวอีหลีตัวนี้ว่าอีหอกบาดเดียวเนาะยามแรงๆครับยิบนังนี่แหละเนี่ยฮะยิบนังว่าร่วงเนี่ยเบิ่งนังติเท่านั้นแล้วเนาะจักสิเฮ็ดอีหยังเนาะเบิ่งของตามเรียกพอละกินไปขอแรงแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่บ่ปานใด